แต่สิทธิ์พี่ตอนนี้สิทธิ์พี่อยู่ในช่วงฝึกวิชาคนที่ตามค่าสิทธิ์พี่ไปส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับการรับรู้แล้วเจ้าไม่ต้องห่วงข้ามีวิธีของข้าถ้าเจ้าตามข้าไปเจ้าจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นก็ได้ถ้างั้นก็ระวังตัวด้วยล่ะตอนนี้ข้ามีญาติสลับวิญญาณอยู่มากมายไม่จำเป็นต้องออกตามหามันแล้วและพวกที่ตามข้าก็มีพลังมากกว่าข้าไม่น้อยแผนการในตอนนี้มีเพียงต้องก้าวไปข้างหน้าสู่หุบเหวแห่งแดนปีศาจให้ลึกขึ้นบำเพ็ญญาณร่างกายและพัฒนาพลังการฝึกฝนไปด้วยหลังจากนั้นกระบี่น้ำว่างเปล่าเฮ้อระดับการฝึกฝนตนเลื่อนขั้นระดับ9หลังจากผ่านการฝึกฝนและแรงกดดันจากการรู้ก่อนที่จะเข้ามาบวกกับพลังจิตวิญญาณที่เต็มเปี่ยมในเวลาแห่งนี้ในที่สุดก็บรรลุแล้วสิทธิ์พี่ชูขออภัยที่เสียมารยาทพวกข้าแค่ต้องการป้ายหน้าไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นไรงั้นก็ใช้ความสามารถของพวกเจ้ามาเอาไปก็แล้วกันนะต้องรีบบรรลุไปถึงขั้นปรมาจารย์โดยเร็วที่สุดแบบนี้ถึงจะมีพลังต่อกรกับคนที่ติดอันดับและ5ตระกูลใหญ่ได้อย่างแท้จริงอะไรนะย่อจุบทกระบี่น้อยร่างมังกรน้ำที่นี่มันอะไรกันไม่นึกเลยว่าสิทธิ์พี่ชูจะแข็งแกร่งขนาดนี้พวกเราไม่ใช่ศัตรูที่อยู่ร่วมกันแล้วถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกข้าคงไปตามหาญาติสลับวิญญาณอย่างเชื่อฟังดีกว่าขอโทษด้วยนะฮ่อสิทธิ์พี่เจ้าชูยวนอยู่ทั้งนั้นนั่นมันพวกกองเฟิ่งหยวนจื่อเย่นี่นะตอนนี้พลังวิญญาณแห่งจิตน่าจะอยู่ขั้นกลางแล้วตอนนี้ข้าจะอยู่ระดับฝึกร่างชั้น9หากใช้ดาบ5ธาตุก็ไม่สามารถเอาชนะเซียวหยัวจูได้อย่างรวดเร็วไม่สู้หน้ากับเขาเลยดีกว่าถึงยังไงข้าก็ไม่จำเป็นต้องตามหาญาติสลับวิญญาณเวลามีอยู่เอาละสิทธิ์พี่เฟิงจู่ยวนเขาโหดร้ายเกินไปแล้ววิ่งไปยังหุบเหวแห่งความลึกลับของดินแดนปีศาจไม่คิดจะสู้กับพวกเราซึ่งหน้าเลยเ จ้าขี้คลาดรับปากข้าไว้แล้วว่าเจ้าจะฆ่าข้าคิดไม่ถึงว่าตอนนี้เจ้าจะเป็นเต่าที่หดหัวบทเพลงดาบน้อยแม่น้ำไหลเฮ้ยฮ่าชึงฮ่าฮ่าชูชูมิงเจ้ากล้าลอบทำลายข้าอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าตามล่าข้าตั้งมากมายทำไมข้าจะรับทำร้ายเจ้าไม่ได้ล่ะข้ามีปัญหาที่สมองข้าไม่เล่นกับพวกเจ้าแล้วจู่ยวนเจ
จ้าท้าทายข้าถึงเพียงนี้เชียวเลยต่อให้เจ้าอยากตายข้าก็จะไม่ยอมให้เจ้าตายอย่างเจ็บปวดตอนนั้นชะตาของข้ากับเฟิ่งหยวนชูเดิมทีข้าคิดว่าข้าจะรู้ตัวก่อนการสอบแข่งขันภายในไม่นึกเลยว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายในระหว่างการฝึกฝนจนทำให้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลื่อนมาเร็วขึ้นทำให้ข้าไม่มีเวลาและไม่มีเวลาฝึกฝนเพื่อปรับปรุงตัวในสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังต้องเลื่อนระดับเป็นเป้าหมายแรกฮึเจ้าเองเหรอเจ้าชินหลุยแต่สิ่งที่ฉันรู้สึกว่าคนคนนี้อันตรายกว่าเฮ่อหยวนหงซะอีกแล้วกับว่าข้าถูกหมาป่าพิษไล่ตามมาตลอดเวลาชูยวนอยากตายหรือยังไงอยากมีชีวิตก่อนหน้านี้ข้าเคยให้เจ้าเลือกแต่น่าเสียดายที่แกเลือกตายโจอีอยู่ที่นี่จริงๆด้วยออกไปอย่ามารบกวนข้าเนอะสิทธิ์พี่โจท่านข้าฉิวยวนก็เพื่อความปรารถนาของดาบไร้เทียมทานแต่ข้าทำเพื่อป้ายบัญชาของดาบเทพพวกเราไม่ได้ขัดแย้งอย่างนั้นก็ดีชูยวนดูซิว่าครั้งนี้เจ้าจะหนีไปไหนได้เจ้าเป็นของอร่อยของข้าเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกนะดูสิเจ้ามันน่าขยะแขยงที่สุดเลยชายผู้ที่ฝึกกังฟูก็มีแต่เรื่องสกปรกทั้งนั้นเจ้านี่มันร้ายกับตัวเองซะจริงๆเลยนะไกลออกไปหมอนี่โชคร้ายจริงๆไม่นานก็ถูกพวกที่แข็งแกร่งที่สุดในการประเมินพบตัวซะแล้วชูยวนไม่มีทางหนีรอดออกจากเงื้อมมือของคนพวกนี้ไปได้แน่ดูเหมือนว่าข้าจะต้องช่วยชีวิตเขาไว้แล้วชูยวนตระกูลใหญ่ทั้ง5ของเราไม่มีความแค้นอะไรกับเจ้าที่พวกเรามาที่นี่ก็เพราะป้ายบัญชาดาบศักดิ์สิทธิ์เจ้าพิการแขนขาแล้วพวกเราจะไม่ทำร้ายเจ้าถึงตายก็ได้ได้ข้าให้ป้ายดาบกับพวกเจ้าก็ได้แต่ตระกูลใหญ่ทั้ง5ตระกูลของพวกเจ้ามี5คนป้ายคำสั่งดาบศักดิ์สิทธิ์มีเพียง1ป้ายพวกเจ้าจะแบ่งกันได้อย่างไรชูยวนอย่าไปติดกับของเด็กคนนี้นะป้ายคำสั่งบัญชาของดาบศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ถึงมือเขาแค่ยุแยงของพวกเราชูยวนอย่ามาเล่นง่ายกับพวกข้านะเผชิญหน้ากับคนที่ไม่มีพลังอะไรแล้วของพวกนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกในเมื่อเจ้าไม่เลือกทางรอดงั้นก็มีทางตันเท่านั้นสิทธิ์พี่โจหยวนคลั่งที่นี่ดูแล้วเป็นที่ที่ท่านเจอจรัสที่สุดสถานการณ์ตอนนี้ของข้าไม่มีทางหนีแล้วที่จริงแล้วชีวิตนี้ข้าอยากจะมอบให้กับท่านมากที่สุดแต่ว่าชีวิตมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่ออยากได้ทั้งสองอย่างพวกเจ้าก็ปรึกษากันเอาเองก็แล้วกันน้อยในเมื่อทุกคนไม่ลงมืองั้นก็ให้ข้าเอาชีวิตเขาออกไปสิพี่จะหยุ่นคลั่งที่นี่ดูแล้วเป็นที่ที่ท่านเจ็ดจรัสที่สุดสถานการณ์ตอนนี้ของฉันไม่มีทางหนีแล้วที่จริงชีวิตนี้ฉันอยากที่จะมอบให้กับคุณมากที่สุดแต่ว่า
ชีวิตมีเพียงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นในเมื่ออยากได้ทั้งสองอย่างพวกเจ้าก็ปรึกษากันเอาเองก็แล้วกันน้อยในเมื่อทุกคนไม่ลงมืองั้นก็ให้ข้ามาเอาชีวิตเจ้าออกไปชีวิตของฉู่ยวนเป็นของข้าถ้าพวกแกไม่อยากตายคนรู้ตัวก็ใส่หัวไปให้พ้นหน้าของฉันซะสิพี่โจคำพูดนี้ช่างเย่อหยิ่งนักสิพี่โจอย่าเพิ่งรีบร้อนไปมีคนมากมายขนาดนี้ต้องการฆ่าฉู่ยวนต้องมีวิธีการแก้ไขพูดแบบนี้พวกเจ้าคิดจะแย่งเนื้อหนังจากปากโจเฉินขวงอย่างนั้นเหรองั้นก็ฆ่ามันเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะฉู่ยวนหนีไปแล้วฮะว่าไงนะเฮ้ยหล่อจังเลยตามไปจะปล่อยให้เขาหนีไปไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้ดาบไร้เทียมทานข้าก็จะฆ่าเขาให้ได้ทุกท่านการต่อสู้ต่อไปนี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีพวกเราคว้าชูมิงไว้ก่อนจากนั้นค่อยแบ่งแยกออกเป็นผลแพ้ชนะกันตามความสามารถผู้ชนะจะได้เอาชีวิตของชูมิงไปพวกเจ้าคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะได้สิข้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนพวกนี้ถึงแม้ว่าจะโดนฉันเล่นงานแต่ก็ไม่ใช่คนโง่สงสัยอีกไม่นานเดี๋ยวก็ตกลงกันแล้วตามมาตอนนี้ฉันมีโอกาสหนีไปที่หุบเหวแห่งความลึกลับแห่งดินแดนปีศาจเท่านั้นหมอนี่ก็มีความสามารถไม่เบาใช้ประโยชน์จากศึกภายในของคนพวกนี้หนีออกมาได้ไม่เพียงแต่มีความกล้าหาญเท่านั้นแต่ยังมีกลยุทธ์อยู่ในใจสิทธิ์เช่นนี้ไม่ได้เจอที่สำนักส่วนเจี้ยนของเรามานานหลายปีแล้วสำนักส่วนเจี้ยนผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักนอกฉางจูถูกมัดด้วยเชือกเทพเซียนอยู่ที่นี่เกือบครึ่งเดือนแล้วไม่นึกเลยว่าเขาจะสมรู้ร่วมคิดกับพวกที่อยู่ในหุบเหวความลึกลับแห่งดินแดนปีศาจคิดไม่ถึงว่าเขาจะทรยศเผ่ามนุษย์และกลายเป็นสายลับนี่เจ้ายังคงไม่รู้ว่ากันว่าสำนักส่วนเจี้ยนสำนักดาบวิเศษและสำนักอื่นๆของพวกเราตั้งประตูที่นี่ที่จริงก็เพื่อปราบปรามความกลัวในหุบเหวแห่งความลึกลับของดินแดนปีศาจการดำรงอยู่ของหุบเหวแห่งดินแดนปีศาจนั้นเพื่อที่จะบรรลุการปิดผนึกก็มักจะนำสิ่งดีๆออกมาล่อลวงผู้บำเพ็ญเพียรในนิกายคนบางคนต้านทานต่อความเย้ายวนไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนทรยศของเผ่ามนุษย์ภายในห้องท่านข้ารู้อยู่แล้วว่าใต้เท้าไม่ทิ้งข้าไว้แน่ๆโปรดช่วยข้าด้วยเถิดไม่ได้เรื่องหลายปีมานี้ได้ประโยชน์จากฉันไม่น้อยได้เป็นหัวหน้าใหญ่ในสำนักภายนอกสุดท้ายกลับถูกไปอู่เฉิงจับได้อย่างง่ายดายข้าจะเก็บเจ้าไว้จะมีประโยชน์อันใดเถอะนายท่านปลดไว้ชีวิตข้าด้วยข้ายังมีประโยชน์ข้ายังสามารถรับใช้เผ่าปีศาจไ
ตอนนี้ร่างกายของเจ้ายังมีประโยชน์อยู่เออคิดซะว่าเป็นของได้ประโยชน์ก็แล้วกันฮะไม่เนาะนายท่านไว้ชีวิตข้าด้วยท่านหัวหน้าช่วยข้าด้วยฮะตะโกนอะไรนะโดนเชือกเทพจับได้ยังไม่ทำตัวดีๆอยู่อีกเอ๊ะเชือกเทพีเป็นอาวุธวิเศษที่เก่งกาจมากน่าเสียดายที่ได้ประโยชน์กับข้าโย มันเป็นไปได้อย่างไรเชือกเทพถูกทำลายแล้วรีบไปรายงานหัวหน้านิกายความรู้สึกที่ร่างกายนี้ไม่เลวเลยก่อนหน้านี้เหมือนว่าจอมตุ๋นการฝึกของชาวญี่ปุ่นจะถูกเด็กที่ชื่อชูจือเซียวฆ่าตายยามนี้บรรดาชนชั้นสูงของสำนักส่วนเจียนกำลังฝึกฝนอย่างหนักในดินแดนปีศาจร่างกายนี้ก็ไม่อาจทนรับพลังของข้าได้ใช้เวลาไม่นานก็จะแตกสลายไปอาศัยช่วงเวลานี้สังหารชนชั้นสูงของเผ่ามนุษย์กันเถอะหุบเหวปีศาจนั่นคนพวกนี้ใจร้อนจริงๆถึงจะตามไปถึงเหวปีศาจก็ยังตามมาไม่ยอมปล่อยจูยวนเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกยอมแพ้ข้าซะเถอะไม่แล้วแบบนี้จะยังมีศพที่สมบูรณ์ได้ทุกท่านพวกท่านเป็นคนบังคับข้าเองข้าชูยินหนิงตายก็ยังไม่ตกอยู่ในมือของพวกท่านหรอกฮึถ้าชูยวนอย่างข้าไม่ตายในหายนะครั้งนี้วันหน้าข้าจะเอาคืนเป็นเท่าตัวฮึอะไรนะกระโดดลงไปเหรอไม่นึกเลยว่าฉู่ยวนจะกล้าหาญถึงเพียงนี้ยอมตายโดยไม่ยอมจำนนข้าประเมินเขาต่ำไปจริงๆข้าชื่นชมเด็กคนนี้อยู่บ้างแล้วแต่น่าเสียดายที่การตกลงไปในเหวปีศาจนั่นเป็นการตายอย่างไม่ต้องสงสัยทุกท่านเรื่องนี้มันแปลกๆนะพวกเจ้าอย่าลืมสิว่าฉู่ยวนเป็นลูกศิษย์ของใครเขาเป็นสิทธิภาคภูมิใจอันดับหนึ่งของสำนักซุนเจียนกล้าขาวเนื้อขาวของไปเฟยเซ่เขาว่าชูจือเซียวไม่มีทางที่จะคิดสั้นและฆ่าตัวตายง่ายๆแบบนี้หรอกพวกเราเห็นเขากระโดดลงไปแล้วจะเป็นเรื่องหลอกลวงได้ยังไงข้าก็คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเท่าที่ข้ารู้จักชูจือเซียวเขาเป็นคนประเภทที่ต่อสู้จนถึงสุดท้ายแล้วไม่ยอมแพ้ไม่มีทางที่คนอ่อนแออย่างเจ้าจะล้นหาที่ตายได้เองในเมื่อทุกคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับฉู่ยวนที่กระโดดลงไปในเหวปีศาจแม้นพวกเราไปรอบนอกก่อนเถอะค้นหาญาติสลับวิญญาณไปด้วยแล้วคอยเฝ้ารอบๆเหวปีศาจนี้ไว้ไม่รู้ว่าฉู่ยวนจะมีความลับอะไรอยู่ก็ไม่สามารถอยู่ในหุบเหวแห่งแดนปีศาจได้นานเกินไปหรอกนะถ้าไม่ตายก็ต้องออกมาอยู่ดีในที่สุดก็หลอกคนพวกนั้นไปได้สักทีเจ้านี่น่าสนใจดีนี่
ใครเนี่ยแย่แล้วมนพิษแล้วเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจ้าไม่ได้ถูกเจ้าสำนักจับตัวไว้แล้วหรอกเหรอเฮ้อตกลงไปแบบนี้ต้องตายแน่ๆต้องหาทางรอดฟึ่งเซียวฟึ่งเซียวนี่มันอะไรกันฟึ่งเซียวนี่มันเฮ้อบ้าไปแล้วแน่ที่นี่ก็คือหุบเหวแห่งแดนปีศาจงั้นล่ะสมกับเป็นสถานที่ปราบปรามสัตว์ปีศาจมีมีดสั้นมากมายศพสัตว์ปีศาจมากมายด้วยเช่นกันที่นี่ดูแปลกๆนะต้องหาที่หลบซ่อนซะก่อนมนต์สะกดจิตเมื่อกี้ก็ดูแปลกๆมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆและระดับการฝึกฝนของช้างจูนั้นสูงกว่าโจสิ้นลุยและคนอื่นๆมากเด็กคนนี้ฟังเสียวฟังเสียวเออสลายเฮ้อข้าควรกระบี่เซียนที่พังทลายลงมาเหลือพลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพวกเผ่าปีศาจอย่างข้ามาตั้งหลายปีในที่สุดก็ใกล้จะใช้พลังหมดแล้วสินะแต่ว่าเจ้านั่นค่อนข้างโชคดีที่ข้าควรกระบี่เซียนไม่โจมตีเขาขับไล่เข้าไปที่สถานที่แห่งความวุ่นวายรับทราบหุบเหวแห่งดินแดนปีศาจมองจากข้างนอกกว้างใหญ่โตมากแต่ถ้าฉันอยู่ในนั้นฉันถึงจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของมันได้ไม่อยากจะเชื่อว่าที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหลินเจียนเซียนฮะเสียงอะไรเนี่ยนี่มัน